เอาละค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเจอกับดมํมอีกแล้วดมํมมาทําอะไรท่ามกลางสวนอันสวยงามขนาดนี้นกน้อยจิบจ๊บจิบ๊บต่ล้งแสงแดดดูยินหราไรมากเลยค่ะทุกคนอาจจะคิดว่าดมํมมาพักผ่อนใช่ไหมคะ <c oughs> คิดถูกค่ะดมํมมาพักผ่อนค่ะอยู่ในสวนแห่งนี้ค่ะเป็นสวนสาธารณะที่ดมํมชอบมากจริงๆนะคะเวลานี้ดมํมมีความสุขจังเลยค่ะ นะฮะอะไรนะคะตายแล้วเกิดมีน้องๆมีคำถามขึ้นมาค่ะทำไมมีปัญหากับอะไรตามมากวนใจดั๊มถึงในสวนเรื่องอะไรนะฮะเรื่องโอ๊ยตายแล้วเรื่องข้อสอบไม่ยากค่ะถึงแม้แดั๊มจะพักผ่อนอยู่ที่นี้ก็ตามดั๊มสามารถช่วยทุกคนได้ข้อสอบอะไรบอกดั๊มมาสิหาทุกคน อ๋อแกรอิงแกรอิงหกศูนย์นะหรอฮดมํมคงต้องบอกสินะได้ค่ะอยากรู้ว่าข้อสอบแกรหกศูนย์ของอิงนั้นมันต้องตอบอะไรอะเดี๋ยวนี้ดํมจะพาไปดูกันละกันนะคะดูท่ามกลางสวน,นสวยงามเหล่านี้ละค่ะที่ยาที่ดํมพักผ่อนอยู่เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะเรามาดูข้อสอบกันในสวนของเราอย่างนี้ดีกว่าอาหลังพอพูดถึงข้อสอบแกรอิงปุ๊บนะคะ พาร์ทแรกของเราจะทิ้งไปไม่ได้เลยทุกคนเปิดข้อสอบปุ๊บเจอพาร์ทแรกแน่นอนก็คือพาร์ท conversation หรือว่าที่เป็น speaking อ่าพาร์ทเดนเนี่ยนะเจอปุ๊บนะทำไมฮะบางคนงงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อสอบเนี่ยเขาบอกอะไรในพาร์ทนี้เนาะอ่านมาลองดูค่ะนะคะอ่าไหนลองดูสิอักขอหน่อยค่ะขึ้นให้ดูนะคะข้อสอบเป็นแบบนี้ อันนี้แดมเลือกมาให้ดูเลยว่าข้อสอบเนี่ยมันออกแบบนี้มาเพราะฉะนั้นแล้วเราจะตอบอะไรดีนะคะอะแดมก็มีอยู่ในมือเหมือนกันค่ะนะเรามาคุยคุยข้อสอบกันดีกว่าวันนี้เนาะอ่าละอันแรกเลยค่ะพาร์ท1นนะคะที่เป็น speaking หีเทียว่า expression นะคะพาร์ท expression นะคะรู้สึกเมื่อยเล็กน้อยขอเอ็นกายนิดนึงนะคะไม่ว่ากันเนาะนะคะอ่าละ่ะ พ์ทนี้นยก็เลยคือเลือกคําตอบที่ดีที่สุดอ่าเลือกคําตอบที่ดีที่สุดเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงอ่ะอันแรกที่เขาขึ้นมาแบบนี้ข้อนี้ขึ้นมาให้ดูนะคะเป็นข้อ7ข้อแในข้อ7ข้อ8เนี่ยเขามีคนสองคนคุยกันก็คือ professor ก็คือคุณครูคุยกับ student ก็คือนักเรียนเขาคุยอะไรกันอ่ะเขาบอกว่าคุณครูเปิดจั่วขึ้นมาก่อนเลยนะฮะครูบอกว่า I've been reading through your last project report เนี่ยชานาได้อ่านนะรายงานของเธอน่ะทั่วตลอดเลยอ่านจนละเอียดถี่ทั่วเลยอ่านมาแล้วแต่นักเรียนก็เลยบอกว่าไงฮะนักเรียนก็เลยบอกว่า I hope you I hope you หนูหวังว่าหวังว่ายังไงดีอ่ะนะคะ ตัวเลือกในข้อ7ก็จะขึ้นมาให้เราค่ะนะฮะ,ะตัวเลือกข้อ7ว่าไงาโชว์หน่อยสิคะเปิบเปิบอ่ิบ,บ,บตัวเลือกข้อ7ขึ้นมาแบบนี้นะคะ,ะตัวเลือกข้อ7เนี่ยนะฮะเขาก็จะบอกว่าเขามีหลายอันนะ,ะเขาบอกว่าละ่ะข้อแรกเขาให้อะไรเรามา read this นะ theory and several times ข้อ2บอกว่าไงฮะ realize that Academic writing is hard. ข้อ3บอก d i d n t f i n d too much wrong with it. ข้อ4บอกว่า Don't assign a small project report. แล้วข้อ5บอกว่า Give me a good score for this report. อ่ะเลือกอะไรล่ะคราวนี้ใช่ไหมฮะปัญหาเกิดขึ้นยังไม่บอกให้คิดไปดก่อนคะอ่ะอ่านนะฮะ ก็ส่งคำถามมาให้แดมว่างงเรื่องนี้แดมก็ต้องให้คิดเองก่อนว่าเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะอ่าละ่ะทีนี้พอเขาพูดแบบนี้ปุ๊บเราจะเติมอะไรยังไม่รู้แต่ครูอ่าครูพูดต่อว่า on the contrary ในทางตรงกันข้าม you've done a fantastic job เธอเนี่ยทำงานได้ดีเยี่ยมเลยนะแฟน t าสติกเลยนะอ่า is very well organized and written เป็นไงฮะ organized เป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมฮะเขียนออกมาได้เป็นระเบียบเรียบร้อยมาก and offer some carefully thought out conclusion แล้วก็ทำไมด้วยนำเสนอนะคะข้อสรุป conclusion คือข้อสรุปที่มันทำมา thought out ก็คือ พิจารณามาแล้วไตร่ตรองคิดมาถี่ทวนแล้วไม่ได้ไปก๊อปปี้ใครมาไม่ได้ม้วๆม่วนซวซวส่งมาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ชมนักเรียนคนนี้อ่าแล้วนักเรียนจะตอบกลับว่าอะไรในเรื่องก็ให้เรามาแบบนี้นะฮะพิงนานเมื่อยหขอลูกขิดนึงนะฮะนักเรียนบอกว่าไง Well บะให้เติมข้อ8มาแล้วเขาก็บอกว่า it was a good learning experience มันเป็นทำไมฮะประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีค่ะครูตอบเหมือนเอาใจเนาะนะฮะเด็กคนนี้จริงใจปะเนี่ยถามตรงนะฮะแต่มันจริงใจหรือเปล่าช่างหัวมันเราไม่รู้ใช่ไหมฮะเรามาดูดีกว่าว่าข้อ8อ่ะให้เราเลือกอะไรนะฮะข้อ8บอกว่าไงอะไรดูข้อ8สิข้อ8ข้อ8มีตัวเลือกมาให้เราเหมือนกัน5ตัวเลือกตัวเลือกแรกบอกว่า you c a n help it you c a n help it ข้อสองบอกว่าไงา I feel the same way I feel the same way ข้อสาม I'm afraid you're right I'm afraid you're right ข้อสี I'm glad you like it I'm glad you like it ส่วนข้อห้า you work so hard you work so hard อ่าเลือกอะไรคติกตอกติกตอก ก่อนที่จะมาถามแดมนะฮะรองประมวลผลเองค่ะได้มางงเลือกอะไรดีอุ๊ยแดมะฮะเหมือนจะถูกหลายข้อเลยข้อ1ก็ตอบได้ข้อ3ก็ตอบได้หรือเปล่าอ่าถ้าแบบนี้ทำไมฮะหนูมาถูกทางค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ได้ที่จะต้องมีอะไรตายตัวถูกไหมฮะแต่เวลาเราจะตอบเราจะทำยังไงดีอ่านะฮะของง่ายๆค่ะ ข้อสอบอันนี้มีเทคนิคดัมพูดเบาๆนะคะได้หรือเปล่าไม่รู้ <laughs> เป็นคนพูดเสียงดังตลอดจะพูดเบาๆอีกแล้วนะฮะ,ะเทคนิคที่ดัมจะให้นะคะ,ะเรามาดูกันสิว่าเราจะเลือกยังไงดีนะฮะเทคนิคของเราค่ะเวลาเจอปุ๊บนะคะพาที่เป็น expression หรือ conversation นะคะจะเลือกตอบ1ค่ะดูก่อนเลยตัวเลกเราจะเติมต้องไม่ขำบ้าหรือปเปล่าเติมแล้วตลกโปกหานะฮะไม่ได้ สองเติมแล้วไม่เวอร์วางไม่เอาอลังการอย่ามาดาม่าเยอะนะคะหรือจะเป็นอันที่สามก็คือทำไมฮะต้องไม่บ้าไม่บอนะฮะต้องคุยกันรู้เรื่องอ่าไม่ใช่ว่าพูดอย่างหนึ่งไปต,ตอบอีกอย่างหนึ่งอันนี้คนบ้าแล้วคุยกันอันนี้ก็ไม่ได้ส่วนอันที่สี่ค่ะต้องไม่เป็นคนเลวเวลาตอบปุ๊บเราต้องามา เป็นคนดีอ่าอะไรก็ตามที่ตอบแล้วดูเป็นคนดีเราต้องมีการสร้างภาพนะฮะถ้าเราสร้างภาพได้อย่างนี้เราก็จะตอบถูกค่ะนะฮะไม่มีข้อสอบันไหนหรอกหะที่ให้หนูเป็นคนเลวถูกไหมฮะเออนะฮะตอบไปเลยค่ะนะฮะจะได้เป็นฆาตรกรเงี้ยได้ไหมไม่ได้บ้าหรือเปล่านะคะ อ่ะพอเรามีเทคนิคอย่างนี้ปุ๊บง่ายจะตายนะมันเลือกเลยดีกว่านะเมื่อกี้ยังไม่ได้เฉลยใช่ไหมข้อ7ข้อ8ปล่อยให้คิดเองไปก่อนอ่ะคราวนี้เรามาดูค่ะว่าข้อ7กับข้อ8เราจะตอบอะไรดีนะเมื่อกี้เราร้แลับคุยกันเนาะอ่านนะครูก็เลยบอกว่าอ่านรายงานมาแล้วอุ๊ยอ่านรายงานหนูมาหมดแล้วใช่ไหมคะเด็กนักเรียนก็เลยบอกว่า I hope you I hope you หวังว่าคุณครูจะ อะไรดีอย่าลืมนะเทคนิคเมื่อกี้นะคะอ่ะอันที่หนึ่งที่บอกว่านะฮะ read the story and several times นะะหวังว่าครูจะทำไมอ่านอย่างละเอียดแล้วก็หลายครั้งอ่านนะคะ theory นะฮะ u r t o r y นะฮะ theory นะ the ก็จะแปลว่าละเอียดถี่ถ้วนนะคะ several times ก็คือหลายครั้งอา้าวหวังอย่างนี้ป่ะดีไหมหรือ realize that academic writing is hard ก็หวังว่าก็คงคงจะตันหนักอะฮะ realize นะฮะว่า academic writing is hard การเขียนเชิงวิชาการมันยากนะครูหรือจะเป็นข้อ3 didn't find too much wrong with that หวังว่าแบบครูคงจะไม่พบว่ามีอะไรที่ผิดพลาดมากนักเนาะอ่ดีไหมหรือข้อ4 Don't assign as m o l l project report หวังว่าครูจะไม่สั่งงานเราเพิ่มนะคะเออหรือข้อ5 Give me a good score for this report หวังว่าครูจะให้คะแนนรายงานหนูดีสักหน่อยหนึ่งอะอ่ะเป็นไงอันไหนดีเร็วไม่บ้าบอคุยกันดูเรื่องเรื่องเดียวกันไม่ขำใช่ไหมฮะไม่ตลกปกหาถูกไหมอ่า แล้วต้องทำไมด้วยไม่เวอร์ว่างดราม่าสุดฤทธิ์ก็ไม่ได้แล้วต้องเป็นคนดีไม่เป็นข้อที่เลวสามต่ำชา้าเพราะฉะนั้นแล้วคุยกับครูควรจะเลือกข้อข้อไหนดีแล้วควรจะเป็นข้ออะไรนะจ๊ะหลายคนบอกว่าเลือกข้อ5ค่ะ Give me a good score for this report ใช่ไหมคะให้ครูคะให้คะแนนรายการอยู่ดีๆเลยค่ะสิ่งที่คุณคนหวังไว้ถูกไหมคะ ได้เปะล่ะได้เปล่ะพูดกับครูอย่างนี้ได้ปะ,ะ,พ,ออปะพอครูบอกมาตรวจงานครูครูคคให้คะแนนหนูดีหน่อยเนาะอะไอย่างเงี้ยเคยเปะละ่ะทำเปะละ่ะทำได้เปะละ่ะมีได้ถึงแม้ใจเราจะอยากก็ตามถูกไหมเออนะฮะเราก็อยากให้ครูให้คะแนนเราดีๆนั่นแหละแต่ทำไมเราทำได้ไหมทำไม่ได้ไไดเราทำไม่ได้เขาจะปาเออเพราะฉะนั้นข้อที่เราดีที่สุดก็คือข้อข้อสามนั่นเองเห็นไหมคะเพราะฉะนั้น ข้อ3อาจจะดีที่สุดก็คืออะไรฮะ Didn't fight too much wrong with that นะหวังว่าคือจะไม่เห็นแบบว่ามีข้อผิดพลาดอะไรมากใช่ไหมคะอ่ะก,ก็มีการถ่อมตัวเบาๆแล้วก็ยังคุยเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องการตรวจรายงานเห็นไหมฮะไม่มีการตลกปกหาแล้วไม่เวอร์วังดรามา่าเห็นไหมงนั้นข้อนี้จึงเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นคําตอบง,ง่ายใช่เปล่น,นะฮะ <S <S อ่ะยังไม่หมดใช่ไหมมันมี2อ่านพอพูดไปแบบนี้ปุ๊บ่ถ้าเราเติมข้อ3ลงไปปุ๊บว่าครูคงไม่เจอข้อผิดพลาดมากนักเนาะอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมฮะอ่าละครูบอกไม่เลยดีเลยทีเดียวใช่ไหมรายงานของเธอนั้นเขียนมาดีมากเลย well organized มากเลยเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ยังมีทำไมฮะ thought our conclusion นะ,ะมีการสรุปที่คิดพิจารณามาดีแล้วด้วยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้ว ในเมื่อครูชมมาแบบนี้ค่ะนักเรียนจะพูดอย่างไรสุดท้ายในข้อ8ที่เขาให้มานะฮะอ่าใน5ตัวเลือกนํา,าดูกันดีกว่านะฮะว่าใช้เทคนิคนี้ได้หรือเปล่านะฮะอ่ะข้อไหนนะฮะข้อแรกที่เขาบอกเราว่าอะไรฮะ you c a n help it you c a n help it นะฮะโอ๊ยครูครูทนไม่ได้หรอกคะ่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ สำนวน can't n t l p นะคะหมายถึงอดทนไม่ได้อดกลั้นไว้ไม่ได้ที่ครูพูดมาขนาดนี้คือครูอดทนไว้ไม่ไหวแล้วใช่ไหมพู้หญิง้มากับครูดีป้าหรือจะเป็นข้อ2 I feel the same way หนูก็รู้สึกเหมือนครูนั่นแหละค่ะหรือจะเป็นข้อ3ดี I'm afraid you're a right <laughs> หนูก็คิดว่าครูก็พูดถูกอยู่อะค่ะนะฮะ <laughs> ไม่ได้ถล่มตัวเลยใช่ไหมฮะอ่าหรือจะเป็นข้อ4 I'm glad you like it. I'm glad you like it. อมหนูก็ดีใจอะค่ะที่ครูชอบงานชิ้นนี้โอ้อันนี้ดูดีนะดูมีดูมีสกุลนิดนึงนะฮะหรือจะเป็นข้อ5 You work so hard. ครูทำงานหนักเหมือนกันนะคะเกี่ยวปเนี้ยบ้าปเนี้ยคุยเรื่องแบบรายงานดีครูทำงานหนักเหมือนกันนะคะะอาอีดีบ้าแล้วถูกไหมฮะเออนะฮะ ตายตายตาย,ตายคุยอย่างนี้ไม่ได้อ่ะข้อไหนเหมาะที่สุดไม่บาบอมิสติใช่ไหมไม่ขำไม่ตลกโปกหานะคะแล้วก็ไม่เวอร์วังอลังการนะแล้วก็เป็นคนดีไม่เป็นคนเลวด้วยดูสภาพเรียบร้อยมีเหตุผลเพราะฉะนั้นข้อที่เหมาะที่สุดที่จะตอบก็คือข้อเลวข้อควรจะเป็นข้ออะไรข้อ4ใช่ไหมอ่า I'm glad you like it หนูก็หวังว่าครูอ่ะจะชอบเหมือนกันนะคะ,ะหนูดีใจใช่ไหมแอมแกรธนะคะเขาบอกว่าเป็นยังไงครูชมเราก็เลยโอ้ยหนูก็ดีใจอะค่ะที่ครูชอบงานของหนูอ,อันนี้ดูเป็นคนดีถูกไหมคะนี่อข้อสอบ expression มันก็เป็นแบบนี้แหละนะคะยากเะลา่าไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยถูกไหมฮะข้อสอบ expression นะก็แค่ทำมาดูให้รู้เลย่ะว่า ทำไมเวลาพูดแล้วพูดเรื่องเดียวกันไม่บ้าบอใช่ไหมฮะไม่ขำตลกโปกฮาแล้วทำไมไม่เวอร์วังอลังการและทำไมด้วยต้องเป็นคนดีไม่เป็นคนเลวคำตอบต้องไม่เลวซามต่ำชา้าเพราะฉะนั้นแล้วแบบนี้แค่นี้ก็เขา,า่มเลือกได้แล้วเป็นางาข้อสอบแกดมีนา60 expression ยากไหมฮะมียากเลยถูกปะล่ะแดมบบอกแล้วฮะ ว่าง่ายๆถึงแม้ว่ามีแดมจะมาพักผ่อนในสวนก็ตามแดมก็เฉลยให้ได้ค่ะขอให้รีเควสต์มาแดมจัดให้โอเคเอพักผ่อนต่อแล้วนะคะพูดถึงอ x p r เปรสชั่เป็นล้วพอพอพอพักผ่อนนิดนึงค่ะนะคะอืมฝนจะตกไปเนี่ยนหารไม่ได้นอนอยู่เปียก <laughs> โอเคโอเคโอเคนะคะ แล้วเจอกันค่ะนะฮะมีปัญหาข้อต่อไปหรือพลาดไหนค่อยมาตามแดมได้ที่สวนโอเคอันนี้บายบายก่อนนะจ๊ะสำหรับข้ออิสเปร s ชั n วันนี้บาย